คุณผู้ชมครับผมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นคลิปจากโลกออนไลน์บอกว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวเทศกาลสงกรานต์แถวๆ RCA ฮะแล้วก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์เพราะ RCA เนี่ยปิดแล้วจบแล้วกำลังจะไปเที่ยวที่ข้าวสารต่อปรากฏว่าไปเจอวินมอเตอร์ไซค์เรียกเธอไปกับ2คนกับเพื่อนนะฮะจากราคาตอนแรกตกลงกันว่า100กว่าบาทแต่พอไปถึงข้าวสารโดนเรียกเก็บ 1,000 บาทไปชมคลิปกันหน่อยฮะตอนแรก2คนนี้บอกว่าเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยจาก RCA มาเข้าสารตอนแรกตกลงกันที่คนละ180บาทเขาบอกว่า200 300ยังพอได้พอมาถึงเข้าสารปุ๊บเรียกเก็บคนละ500 2คน 1,000 บาทเธอบอกว่ามันเกินไปล่าสุดวันนี้เราส่งนักข่าวของเราน้องแบงค์ณภัทรฮะลงพื้นที่ไปแถวๆรัชดาซอย4ไปดูหน่อยว่าแถวๆรัชดาซอย4ใกล้ๆกับจุดเนี่ยที่ทางด้านของสองสาวรายเนี้ยเขาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันบ้างเพราะตอนแรกเนี่ยพอไปตรงรัชดาซอย4ตรงจุดนั้นเนี่ยมีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะมันมีไหมมันตอนน้องแมงนภัทรของเราเนี่ยลงไปปลอมไปนักท่องเที่ยวเลยนะบอกพี่ๆจะไปเข้าสารเนี่ยคิดราคาเท่าไหร่ลองไปดูพี่วินมอเตอร์ไซค์ดูหน่อยฮะพี่ไปไหนพวกแถวโซนโชดีซีอะพี่แถวห้วยขวางรัชดาเนี่ยได้ครับอันนี้ประมาณมันเท่าไหร่ได้พี่ถึงจะไปอ่ะน่าร้อยขึ้นนะพี่100ขึ้นใช่แล้วแล้วแต่ตกลงพี่ไปเท่าไหร่อ่ะพี่อยากไปเท่าไหร่ยังเลยเพราะว่าหนูจะรอเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวกล่าวว่าจะไปที่โชดีซีกันอ๋อได้ครับพี่ผมรอก็ได้ได้แม่อยากจะเข้าไปเจอเพื่อนในห้วยขวางก่อนแต่ว่าสมมุติถ้าออกมาเนี่ยก็คือพี่เขาตรงนี้เขาเรียกได้หมดเลยได้หมดเลยพี่ไปไหนนี่ฮะอันนี้น้องแบงค์ณภัทรเราไป2ที่เลยนะลองดูเลยว่าถ้าจากปลายทางเนี่ยจากข้าวสารไปรัชดาเนี่ยเท่าไหร่พี่เขาก็บอกนะอ้อย100 200เท่านั้นแหละแต่ขึ้นอยู่กับความติดนะแต่ก็ไม่ถึงหรอก500 2คน 1,000 นึงไม่มีนี่จากทางด้านของราชดำเนินและข้าวสารนะไปทางด้านของรัชดาส่วนรัชดาจะมาข้าวสารเราก็ไปถามอีกมีไหมพี่2คน 1,000นี่ฮะพี่วินก็บอกไม่มีหรอกเรียก2คนเนี่ย500แล้วก็บอกว่ารวมกันเบ็ดเสร็จ2คนขึ้นไปคนละ500 พันนึงอันนี้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักข่าวนะจะเป็นวินเถื่อนไหมเพราะช่วงเทศกาลแบบนี้คนมันเยอะวินมันน้อยก็เลยมีคนเอาวินเถื่อนเนี่ยมาอาจจะเป็นวินเถื่อนหรือไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบหน่อยก็แล้วกันนะฮะช่วงสงกรานต์นี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะ